ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังวัดสามัคคีบรรพตในตำบลบางเสร่หลังทราบว่าวัดแห่งนี้รับชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตที่ติดไวรัสโควิด -19 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆท่านพระครูเกษมกิติโสพลพระอาจารย์จ่อยเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพตได้ทำหน้าที่ผู้ช่วยสับปะเหร่อเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ที่ผ่านมาทางวัดได้รับชาปนกิจศพรวมถึงศพไร้ญาติหรือผู้ที่ไม่มีเงินหลังจากเผาศพเรียบร้อยแล้วนำชุด PPE เผาทำลายส่วนเมนเตาเผาทางวัดจะพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเผาและหลังเผาศพผู้ป่วยโควิด -19 อีกครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทางวัดได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดการแพร่ระบาดหากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆทางวัดจะเป็นผู้จ่ายให้ทั้งหมดเช่นค่าน้ำมันค่าสับปะเหร่อค่าพระสวดอภิธรรมพระอาจารย์จ่อยกล่าวด้วยจิตเมตตาที่มีให้แก่ญาติโยมขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจนครั้งแรกๆนั้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้โทรมาปรึกษากับอาตมาภาพว่าวัดสามัคคีบรรพตนั้นมีความพร้อมหรือไม่ที่จะทำการรับศพผู้ถึงแก่กรรมด้วยโควิด -19 อาตมาได้ฟังดังนั้นก็รีบตอบตกลงว่าวัดสามัคคีบรรพตพร้อมให้การสงเคราะห์ให้การช่วยเหลือทุกศพที่มาตั้งที่นี่แม้จะเป็นโควิด -19 หรือเป็นใดๆถึงแก่กรรมก็ตามทีอาตมาภาพจะบอกกับเจ้าของศพทุกครั้งว่าให้ทำใจแล้วก็อย่าไปกังวลเรื่องการใช้จ่ายของวัดสามัคคีบรรพตจนมีศพของผู้สูงอายุ81ปีเป็นศพโดยถึงแก่กรรมด้วย19โควิดเมื่อเป็นถึงแก่กรรมด้วยโควิด19อัตมภาพจะสงเคราะห์อนุเคราะห์จ่ายให้ทั้งหมด